อยากให้ใครมาทำอะไรอย่างนี้กับลูกเราเราสามารถปกป้องดูแลลูกเราได้และเรามีสิทธิ์เต็มที่ในฐานะที่พี่เป็นแม่พี่ก็จะเดินหน้าเต็มที่คือวันนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับแล้วก็ศาลท่านพยายามที่จะขอให้คู่ความปรับความเข้าใจกันนะแต่ว่าด้วยคุณแอนนี่เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะไกลเกลี่ยก็เลยไม่ได้ไกลเกลี่ยกันแล้วก็เริ่มกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้นะครับมีการไต่สวนฟ้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีการถามค้านอะไรเรียบร้อยศาลท่านก็เลยสั่งพิจารณาจากพยานหลักฐานเบื้องต้นนะครับคดีพอฟังว่ามีมูลศาลก็สั่งประทับรับฟ้องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำหนดวันนัดให้ทางจำเลยทั้งสองเนี่ยนะครับมายื่นคำให้การนะครับมาสอบคำให้การในวันที่27มีนาคมนี้ครับเวลา 9:00 น.แล้ววันนี้มีคู่กรณีมาไหมคู่กรณีไม่มาแต่ส่งทนายความมาถามค้านครับสำหรับพี่อันนี้เองยังไงก็คือไม่ยอมความแน่นอนก็พี่มีธงไว้อะค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องหมิ่นประมาทก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในกรณีนี้พี่มองว่ายังไงดีอะคุณเจมมันมีเรื่องของน้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วคือสื่อภาพที่เขาออกไปมันแบบมันเป็นข้อความที่ไม่ค่อยดีเป็นข้อความที่ไม่ค่อยดีพร้อมกับรูปของลูกแอนซึ่งมันอาจจะสร้างความเสื่อมเสียไปถึงลูกด้วยก็คืออยากจะปกป้องน้องด้วยอะค่ะไม่อยากจะให้แบบใครมาแบบบูลลี่น้องหรือว่าต่อไปในอนาคตเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนี้แหละก็เลยคิดว่าเดินหน้าต่อแน่ๆซึ่งตอนนี้ปัญหาใหญ่ของตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือการที่พอสื่อเนี่ยเขาออกไปแล้วใช่ไหมออกคลิปไปแล้วก็ปรากฏว่ามันก็จะมีแบบเพจอื่นๆที่เราไม่รู้จักตัวตนเนี่ยครับเอาไปเผยแพร่นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณแอนนี่เขาไม่สบายใจเอาซะเลยเนี่ยก็คือเด็กเพื่อนๆของน้องเนี่ยเริ่มมาบูลลี่น้องนะครับเดิมบอกเฮ้ยแม่มาสไลด์รูปให้ดูเฮ้ยนี่แม่นายเหรออะไรเงี้ยซึ่งมันกระทบกระเทือนจิตใจเด็กนะครับเขาก็เลยอยากออกมาปกป้องลูกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวเขานะเขาอยากจะทำให้เห็นว่าไม่ว่าเด็กคนไหนไม่พ่อแม่เขาเป็นใครคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเด็กก็คือเด็กเขาไม่ควรที่จะมารับรู้อะไรเรื่องพวกนี้เรื่องผู้ใหญ่ก็คือเรื่องผู้ใหญ่ส่วนเด็กก็คือส่วนเด็กนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณแอนนี่เขากำลังจะสื่อนะครับให้พ่อแม่ทุกคนออกมาปกป้องลูกถ้าลูกถูกบูลลี่นะครับใช่ค่ะก็คือว่าเราถูกละเลยในเรื่องของเด็กไปแล้วก็ผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าคุณสามารถปกป้องดูแลลูกหลานของคุณได้ถ้าเกิดว่าลูกของคุณนะคะถูกสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะบูลลี่หรือเอาแคปรูปแคปหน้าจอไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอไปแล้วใส่ข้อความที่ไม่เป็นธรรมกับลูกเราสามารถที่จะฟ้องได้เราสามารถที่จะปกป้องลูกของเราได้ค่ะคือพี่จะบอกอย่างนี้นะว่าเรื่องของผู้ใหญ่อ่ะมันได้ผ่านไปนานมากแล้วไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามเด็กอ่ะเขาบริสุทธิ์มันไม่ควรที่จะมีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องกับเขาได้แล้วเขาจะได้เดินหน้าเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพเข้าใจค่ะว่ามันมีเหตุมันจึงมีผลแต่ผลวันนี้พี่สูตรตัวเองแล้วมา10กว่าปีว่าพี่ตั้งตนอยู่ในที่ถูกที่ควรพี่ทำตัวอย่างเหมาะสมแล้วพี่เป็นแม่ที่ดีที่สุดในความคิดของพี่นะพี่ทำหน้าที่แม่ได้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผู้ใหญ่ที่มันผ่านไปแล้วมันควรที่จะจบไปได้แล้วแล้วก็เรื่องของน้องเนี่ยก็คือต้องปล่อยให้น้องแบบเติบโตอย่างมีคุณภาพได้แล้วตอนนี้ตัวน้องเองแบบว่าสภาพจิตใจเขาหรือว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างพี่โชคดีมากเลยที่พี่แบบว่าอธิบายกับลูกเป็นขั้นเป็นตอนแต่ละวัยแต่ละอายุทุกอย่างพี่อธิบายหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในคลิปวิดีโอหรือว่าอยู่ในสื่ออยู่ในข่าวพี่อธิบายจนหมดแล้วทุกวันนี้ลูกรับทราบทุกอย่างลูกก็เลยมีวัคซีนส่วนหนึ่งแล้วเขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่พี่มองว่านับจากที่พี่ออกมาทำตรงนี้นับจากนี้ต่อไปไม่ควรมีเด็กคนไหนในโลกใบนี้ที่จะถูกแบบกระทำแบบนี้ค่ะคือต้องแยกเป็น2ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยก็คือผมฟ้องเพจน
ะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของคนคอมเมนต์เนี่ยคุณแอนเขาก็ไปแจ้งที่สอทนะครับให้ค้นหานะครับคนที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีการแบบตามดูเพจอื่นๆไหมคะเพื่อที่จะแบบทำก็ในเบื้องต้นเราต้องดูก่อนว่าเหตุที่เขาเอาไปโพสต์หรือว่าไปเผยแพร่นั้นเขาเข้าใจอะไรผิดไหมอะไรเงี้ยสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่าถ้าคุยกันด้วยดีก็คือจบกันไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุยกันแล้วนะครับหรือว่าดูพฤติกรรมแล้วเขาไม่ได้สำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำหรือไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันคือความผิดเราก็ต้องเอาคดีขึ้นมาสู่ศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบที่จะทำนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังยืนยันอยู่คือเราพยายามใช้สิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบแล้วก็ผิดถูกไม่รู้ให้ศาลวินิจฉัยไปนะครับก็ต้องไปดูก่อนว่าวันที่27เนี้ยเขาจะมาให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพถ้ารับสารภาพมีการเยียวยาค่าเสียหายนะครับก็ศาลก็อาจจะต้องวินิจฉัยกันไปคือมีอยู่2อย่างแหละคือถ้าเกิดว่ามีการเจรจากันได้จบนะครับเราอาจจะถอนฟ้องก็เป็นไปได้หรือเราไม่คุยอะไรใดทั้งสิ้นทางฝั่งของเขาก็อาจจะสู้คดีก็ได้นะครับหรือฝั่งเขารับสารภาพแล้ววางเงินก็ได้มีอยู่หลายแนวทางครับตอนนี้พี่ยังไม่คิดเรื่องนั้นนะคะใช่เพราะว่าพี่อยากให้เป็นตัวอย่างให้กับคือคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าอยากให้ใครมาทำอะไรอย่างนี้กับลูกเราสามารถปกป้องดูแลลูกเราได้และเรามีสิทธิ์เต็มที่แล้วก็จริงๆแล้วน้องเป็นเยาวชนทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นในฐานะที่พี่เป็นแม่พี่ก็จะเดินหน้าเต็มที่เราเห็นข่าวกันเยอะมากเลยเนาะแบบเด็กตอนนี้เขาเด็กอะเปราะบางนะเด็กเขาเปราะบางยิ่งเจนเนี้ยด้วยนะคะก็อยากจะฝากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกให้มากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดพบเห็นการกระทำแบบคล้ายๆแบบนี้การกระทำที่ว่าจะมาบูลลี่ลูกเราไม่ว่าจะเป็นออกสื่อหรือไม่ออกสื่อก็ตามอยากให้พ่อแม่ take actionอยากให้พ่อแม่ทุกคนปกป้องคุ้มครองดูแลบุตรของตนเพื่อให้เขาได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพค่ะ